เวลา IPO เปิดมาแล้วแบบราคามันลงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันยังไม่ลงโอ้คำตอบคือไม่รู้ถ้ารู้เนี่ยไม่มานั่งพูดแบบนี้แล้วแต่ว่าเอาแฟกต์ไปก่อนเลยก็ได้โดยปกติแล้วบริษัทที่เข้า IPO มาส่วนใหญ่จะค่อนข้างแพงทุกตัวใช้คำนี้เลยนะว่ามันจะค่อนข้างแพงทุกตัวอ่ะลองมาดูตรงนี้ก็ได้อย่างหุ้นตัวล่าๆเลยที่เพิ่ง IPO ไปแล้วเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะอย่าง TBN ใช่ไหมเคาะราคา IPO เนี่ยที่หุ้นละ17บาทถ้าเราดูแค่นี้เราก็จะดูไม่ออกหรอกว่ามันถูกหรือแพงถูกไหมดังนั้นเนี่ยดัชนีตัวนึงหรือว่าอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่นักลงทุนมักจะใช้ดูความถูกแพงของหุ้นเนี่ยเราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า PE ratioเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเซ็นเนี่ยแล้วเราพิมพ์ชื่อหุ้นเลยนะมันจะขึ้นมาเนี่ยข้างล่างเข้ามาที่งบการเงินนะพอเข้ามาข้างล่างปุ๊บเนี่ยเราเห็นคำว่า PE เลย IPE ตัวนี้ถูกคำนวณเนี่ยมาเมื่อวันที่31มีนาก็คือก่อนที่เขาจะเข้า IPO เนี่ยทีนี้พอเราเข้ามาดู PE ของหุ้นก่อนเข้าไปเทรดเนี่ยเราจะเห็นว่า ITBN เนี่ย PE อยู่ที่ 42.5 เท่าแปลว่าเราจะต้องถือหุ้นตัวนี้42ปีครึ่งถึงจะคืนทุนก็คือเราถือไปปุ๊บมีปันผลมีรายได้กลับมาเนี่ยต้องถือต้องใช้เวลาถึง42ปีนี่เนี่ยถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันถูกหรือว่ามันแพงเนี่ยเราก็ต้องไปดูค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมมันถูกไหมจริงๆค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถเข้ามาได้ที่เว็บเซ็ตนะเว็บเซ็ตเทรดพิมพ์ชื่อหุ้นเลย TBN เข้าไปเห็นไหมพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่าลำดับในอุตสาหกรรมอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเข้าไปอย่าง TBN เนี่ยอยู่ถูกจัดอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกไหมพอเข้ามาปุ๊บคลิกที่ PE ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า TBN เนี่ยถ้าเทียบในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันที่เป็นเทคโนโลยีด้วยกันเนี่ย PE 42.5 เท่าเนี่ยโอ้โหสูงกว่าเพื่อนๆหลายๆตัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลายตัวมากเลยนะดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินได้ก่อนเลยว่า TBN ที่จะเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างแพงแน่นอนซึ่งมันเป็นประเด็นเลยครับทันทีเลยว่าพอเราเข้ามาเทรดที่ราคา17บาทใช่ไหมพอเปิดมาวันแรกปุ๊บราคาเนี่ยขึ้นไปปิดอยู่แถว41ใครเข้า IPO ปุ๊บกำไร100กว่าเปอร์เซ็นต์แต่วันถัดมา2วันถัดมาลองดูสิครับเพื่อนๆมันตกลงมาเหลือ21บาทแล้วก็ลงมาที่17ราคา IPO แล้วก็มีแรงซื้อสวนนิดหน่อยพอเป็นแบบนี้เนี่ยราคาหุ้น IPO ที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนไปดูนะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าหุ้น IPO เนี่ยราคา PE เนี่ยจะค่อนข้างสูงหมดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่เข้า IPO เนี่ยเขาจะขายภาพในอนาคตว่ากำไรมันจะเติบโตหุ้นมันจะเติบโตได้พอกำไรมันเพิ่มขึ้นด้วยราคาระดับนี้มันจะไม่ PE น้อยลงอัตโนมัตินั่นเองดังนั้นเวลาที่เรามาส่องหุ้น IPO อ่ะแพงทุกตัวแต่สิ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นหรือว่ามองให้เจอเลยก็คือธุรกิจในอนาคตกำไรเขาจะเติบโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็คืออยู่ที่การวิเคราะห์อยู่ที่การอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจต่างๆแล้วอ้าวแล้ว PE มันมีให้ดูตั้งแต่ก่อนจะเปิดให้ซื้อ IPO ป่ะถูกมีให้เห็นตั้งแต่แรกที่เราซื้อเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยลองคิดถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นคนจะเอาของมาขายในตลาดให้คนอื่นมาร่วมถืออ่ะเราก็อยากขายได้แพงๆถูกไหมมันก็เลยเป็นเหตุว่าหุ้นที่ IPO เข้ามาส่วนใหญ่แล้ว PE จะสูงทั้งนั้นแต่ว่าเขาจะขายสตอรี่ว่าเพื่อพอเข้ามาในตลาดปุ๊บได้เงินทุนมาปุ๊บก็จะสามารถไปลงทุนธุรกิจเติบโตกำไรเพิ่มขึ้นเท่า2เท่า3เท่าได้พอกำไรมันเพิ่มขึ้นราคาหุ้นเท่าเดิม PE มันก็จะต่ำลงเองโดยอัตโนมัติ